นุกแต่ว่าพระเอกเขาจะเป็นแบบคนรวยแต่ก็ต้องเจอบ่อยมากเพราะสามีแบบชอบผีเขาบ้างคนใช้ตกใจมากเจอผีเรื่องนี้เขาบอกว่าสิ่งแบบมันทำให้แบบรู้สึกว่าความรักมันแบบมีคนมาสะกิดนี่แบบมันยากจังอะไรแบบเนี้ยค่ะกลัวจริงๆลูกสาวนะคะกลัวไหมคะค่อนข้างค่ะเพราะว่าโมเนี่ยถนัดเล่นดราม่ามากกว่าที่จะเล่นแบบใสๆแล้วด้วยวัยด้วยค่ะวัยคือแบบโมเลยแบบให้พ่อไปแบบว่าโมว่าโมต้องแบบทำกันบ้านให้ตัวเองเด็กลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วต้องทำยังไงมันธรรมชาติมันดูแบบไม่แอปไม่แบบไม่เฟกอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากค่ะเท่าที่เล่นไปพอใจไหมเท่าที่เล่นไปก็ค่อนข้างพอใจค่ะเพราะว่าโมก็พยายามที่จะแบบลดฟอร์มของนักเอกที่แบบสู้คนลงก็จะเป็นแบบลองแบบลองไม่รู้เรื่องดูอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่โชว์แทนว่าเราจะจับผีขึ้นศาลไม่ได้ว่าบางเรื่องเราไม่สามารถเห็นผู้ร้ายเราก็ต้องเรียกหมอผีมาฝากเรื่องนี้ค่ะให้บอกว่าโคกันยาค่ะก็สำหรับเรื่องที่ผ่านมาที่เป็นประเด็นนะคะก็ยากไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาแต่เด็กก็โตมาด้วยกันแต่ว่าคือโมอยากให้ที่จะใจเลยนะคะว่าโมกับยาเนี่ยจะไม่มีทางทะเลาะกันเรื่องผู้ชายแล้วก็เรื่องทั้งหมดเนี่ยโมฟันธงเลยค่ะว่าคนคิดไปกันไกลคิดแทนพวกเราเนี่ยเยอะมากๆจริงๆแล้วเรื่องเนี่ยไม่ได้มีอะไรแน่นอนอย่างว่าไม่เรื่องนึงค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วโมไม่ได้โทรไปถามแค่โมนะคะโมก็ไปถามเกี่ยวกับเรื่องของโคดี้ด้วยเพราะว่าโคดี้เองเนี่ยก็ดูค่ะคุยอยู่กับเพื่อนโมเหมือนกันโมก็คือโทรทีเดียวได้เคลียร์สองเรื่องอะค่ะนี่พอเวลาเราโทรไปถามเรื่องของเราเลยบอกว่าเรายังกักกักยังงงหัวอยู่หรือเปล่ามันเป็นธรรมดาค่ะที่แบบโมจะโทรถามเพราะว่าโมเองจะได้รู้ว่าตัวโมเองควรจะอยู่ในสถานะไหนเราควรที่จะรอหรือเราควรจะถกออกมาอีกหน่อยหรือเราควรจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วตอนนี้คือก็สำหรับคนที่เคยใช้ชีวิตมาหนักถึงถ้าเวลาแยกทางกันแล้วระหว่างรักกันอยู่กับเกลียดกันยากไหมคะเพราะว่าหลายคนก็เสียดายคิดว่าการรักกันมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าอยู่แล้วตัวเองก็ไม่อยากจะมีศัตรูแล้วก็ไม่อยากจะแบบไม่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรคะอย่างที่พี่ก้องเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องโมค่ะโมเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันว่าโมก็รักแฟนเก่าของทุกคนเพราะว่าทุกคนที่เราผูกพันกันมาเนี่ยมันเรื่องราวค่ะแล้วพอหลังจากที่ได้โทรกับคุยกับหยาดแล้วเนี่ยเราคิดว่าตัวเองตอนนี้ควรอยู่ในสถานะไหนควรหยุดหรือว่าอะไรยังไงอันนั้นมันก็เป็นค่อนข้างเป็นเรื่องส่วนตัวแตกต่างจากเวอร์ชันเดิมแน่นอนให้คุณหญิงมาโมว่าเราฝากในเรื่องของละครสองเรื่องนี้ค่ะว่าคนจะมองว่าโมเป็นห่วงโนโน่แล้วโมจะต้องกลัวหรือเปล่าโมว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปเราควรจะทำกันนะคะไม่ใช่ว่าพอเจอกันไม่ต้องสามตัวจ้า